สวัสดีครับวันนี้พบกับโอ้โหทอยอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันครับครับ Dragon GT Blood of Saya Special World 3นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่3ใน World Special นะฮะหน้ากล่องก็จะเป็นแบบนี้ด้านข้างอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งด้านบนแล้วก็ด้านล่างซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่3ที่ออกมานะครับกับ Super Saiyan 4จากภาค Dragon GT จะมาแกะดูกันเลยในกล่องก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับจะมาเป็นลักษณะของถุงเดียวนี่แบ่งเป็น4ช่องก็คือมีช่วงล่างช่วงบนหางและก็ฐานสี่แบบแบบนี้นี่เคอันนี้จะมาแกะออกจากถุงดูกันนะครับตัวฐานนะครับจะเป็นฐานกลมธรรมดาด้านล่างจะเขียนคำว่า Vibeso 2019 Made in China แล้วก็จะมีหางอันนี้จะเป็นตัวช่วงครึ่งบนนี่คนอ่ะผมนะฮะมันจะเป็นออกสีแบบเงาๆหน่อยจะเป็นดำเงาๆนี่หน้าชัดๆน่าจะเป็นเอียงๆแบบมองข้างขนมาในร่างสีแดงส่วนนี้เป็นครึ่งล่างกางเกงสีเหลืองก็จะมีลงไฮไลท์ที่กางเกงนิดหน่อยนั่นนะเราจะประกอบกันเลยนี่ง่ายๆฮะตัวนี้ไม่มีอะไรกอบฐานเรียบร้อยฮะนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เต็มตัวหลังๆก็จะเป็นแบบนี้จะเป็นซูเปอร์ไซย่า4นะฮะตัวนี้กับบัตออฟไซย่าจะหมุนให้ดูรอบหนึ่งนี่คือตัวนี้มันสวยของมันเองอยู่แล้วนะฮะกับงานของบัตออฟไซย่าเนี่ยคือตัวสเปเชียลเนี่ยสวยทุกตัวจริงๆตัวใหญ่แล้วก็หนักแน่นดีเลยฮะความสูงของตัวนี้ถ้านับถึงปลายผมเนี่ยอยู่ที่23เซนฮะนี่ฮะฐานล่างถึงหัวงี้สูง23เซนฮะคือตัวมันจะใหญ่กว่าพวกงาน BWFC หรืออะไรพวกนี้อีกนะนี่สวยนะฮะตัวนี้ผมชอบเป็นอีกตัวนึงของภาค Dragon GT ซึ่งตัวถัดไปเนี่ยรู้สึกจะเป็นเบจิต้าด้วยนะเป็นเบจิต้าซูเปอร์ไซย่า4ที่จะกำลังจะออกมาใน2-3 เดือนเนี้ยเดือนนี้หรือ2เดือนเนี้ยแหละจำไม่ค่อยได้โอเคก็เป็นอีกตัวนึงนะครับที่เรามารีวิวให้ดูก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับโอ้โหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ